้อนๆนะคะจากวงการนางงามกันซึ่งเพิ่งจะเป็นประเด็นร้อนๆสดๆใหม่ๆเลยนะคะนั่นก็คือประเด็นของสาวน้ำตาลชาลิตาค่ะท็อป6 Miss Universe 2016หรือว่า Miss Universe Thailand ปี2016นั่นเองค่ะซึ่งเขามีประเด็นดราม่ากันค่ะล่าสุดเลยนะคะหลังจากที่ฟ้าใสของเรานะคะประกวดจบแล้วแต่เรื่องของวงการนางงามยังไม่จบค่ะเพราะว่ามีแฟนคลับท่านนึงค่ะเขาได้ไปขุดคุยประเด็นของน้ำตาลขึ้นมานะคะบอกว่าถ้าย้อนกลับไปในปีน้ำตาลเนี่ยน้ำตาลเนี่ยได้คำถามง่ายนะคะแต่ว่าน้ำตาลเนี่ยก็ตอบคำถามไม่ได้ตอบคำถามเพี้ยงงงค่ะน้ำตาลค่ะเขาก็เลยเดือดขึ้นมาถึงกับคาดที่จะต้องโพสต์ลงในทวิตเตอร์ของตัวเองเลยนะคะว่าไม่เข้าใจบางคนที่ชอบบอกว่าปีน้ำตาลเนี่ยคำถามง่ายกองใหญ่โยมงให้ไม่รับตอบไม่ดีเข้าเพราะโหวตคือถ้ามันง่ายเนี่ยคงมงตั้งแต่ปีที่ยันแล้วค่ะคุณคนที่ตีก็ตีเก่งกันจังนะคะรู้เรื่องทุกเรื่องวงในตลอดดูถูกคนอื่นก็เก่งถ้าง่ายเหมือนพิมเนี่ยก็ส่งตัวเองกันไปสิคะดราม่าเก่งนี่เธอโพสต์แบบนี้นะคะลงใน Twitter แน่นอนค่ะว่าแฟนคลับเนี่ยก็จะต้องเห็นแล้วก็แคปหน้าจอนะคะแล้วก็ไปโพสต์ลงในกลุ่มนางงามค่ะทำให้เรื่องมันไม่จบแค่นั้นค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่ามีหนึ่งแฟนคลับนางงามนะคะเขาค่ะก็มาคอมเมนต์นะคะว่าเคยเจอนางตั้งแต่งานจุนตอนนางอยู่มมส.ก็เฉยๆพอมารู้นะคะว่าได้เป็นตัวแทนก็เชียร์มาตลอดเชียร์เป็นบ้าเป็นหลังเลยด้วยแต่พอรู้เรื่องที่นางทำเรื่องย้ายมหาลัยมามหาลัยเราเนี่ยมันทำไปแล้วมันทำไม่ได้คนในเขารู้กันจังนี่คือลิฟต์ตัวเดียวกันแม้แต่อาจารย์ลงมาส่งยังไม่ไหวถ้าเอาความเห็นส่วนตัวคำถามปีนางอย่างง่ายจริงๆจะด้วยความตื่นเต้นหรืออะไรไม่รู้นะพอเข้าใจแต่นิสัยนางอะไม่ได้เจอบ่อยๆในมอจะมองบนเลยค่ะนี่ค่ะพอแฟนคลับคนนี้เขาโพสต์ลงไปแบบนี้นะคะคอมเมนต์ลงไปแบบนี้ค่ะสาวน้ำตาลก็เดือดต่อนะคะไม่จบเพียงแค่นี้ค่ะเธอได้ทักแชทนะคะไปคุยกันส่วนตัวเหมือนเป็นการเคลียร์ใจกันนะคะจนเรื่องราวเนี่ยมันก็จบลงนะคะสาวน้ำตาลเขาก็เลยได้แคปหน้าจอค่ะระหว่างที่คุยกับแฟนคลับคนนี้นะคะมาบอกว่าตาลทักคุยกับเขาทางแชทแล้วนะคะเขาบอกว่าเขาอยู่ในลิฟต์ด้วยเห็นทุกอย่างเลยต่อไปตาลจะยิ้มตลอดเลยค่ะทุกคนอยากไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของเขานะคะไม่ต้องรีพอร์ตไม่ต้องไปด่าเขานะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่านะคะหลังจากที่ทั้งคู่ได้เคลียร์ใจกันแล้วเนี่ยก็คิดว่าเรื่องราวของทั้งสองท่านเนี่ยก็น่าจะจบลงด้วยดีแล้วนะคะค่ะเราเชื่อมั่นนะคะว่าสังคมของเราจะน่าอยู่มากยิ่งขึ้นถ้าหากว่าเราเนี่ยเคารพสิทธิส่วนบุคคลซึ่งกันและกันนะคะขอบคุณค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะหมดเวลาของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสัปดาห์หน้าเราจะมาเมาท์มอยข่าวของใครในวงการบันเทิงห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะแต่จะเป็นวันและเวลาไหนนั้นแล้วแต่ทางสะดวกค่ะสำหรับวันนี้เราขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ